ท่านผู้มีเกียรติในที่ทุกท่านนะคะคุณแม่อยากจะกล่าวถึงประวัติของน้องแตงโมให้ทราบคร่าวๆนิดนึงนะคะก่อนจะได้ชมวิดีโอกันน้องโมเกิดมาก็เพื่อชื่อแตงโมเลยค่ะตั้งชื่อกันตั้งแต่โรงพยาบาลก็คือแตงโมเด็กหญิงแตงโมพอตอนหลังมาได้เปลี่ยนชื่อโดยคุณตาเปลี่ยนให้ชื่อภัทรธิดานะคะมีวงเล็บนิดาทุกท่านคงอยากทราบว่าคำว่านิดานี่มาจากไหนเพราะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้สักประมาณ2ปีน้องขออนุญาตคุณแม่ว่าน้องให้ของขวัญคุณแม่อย่างหนึ่งได้ไหมคะน้องขอยิ้มชื่อคุณแม่โดยตัดคำว่าพอสำเภาออกแล้วขอใช้คำว่านิดาเป็นชื่อกลางเพื่อน้องจะไปใช้นำไปใช้ในการแสดงก็เลยกลายเป็นแตงโมนิดาพัชรวีระคงนะคะคงเป็นที่เข้าใจแล้วว่าน้องโมทำไมถึงชื่อมีชื่อนิดาด้วยก็คือชื่อคุณแม่เองตัดพอสำเภาออกนิดาพัชรวีระพงศ์ตอนนี้อายุ37ปีวันเกิดเมื่อวันที่13กันยาปี2527ศาสนาคริสต์การศึกษานะคะมัธยมต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมัธยมปลายโรงเรียนเพนสมิธและเธอได้ไปศึกษาเป็นผู้ช่วยพยาบาลจุดประสงค์เพื่ออยากจะช่วยคุณพ่อเมื่อคุณพ่อเจ็บป่วยจะได้ช่วยรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็ไปเรียนที่บางกอก NA ต่อปริญญาตรีสาขาวิชาผู้นำทางสังคมนะคะแล้วก็ธุรกิจการเมืองอันนี้เป็นสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตปริญญาตรีผลงานเท่าที่ทราบนะคะน้ำโมใช้ชีวิตในวงการบันเทิง20ปีมาด้วยกันคุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่จะอ่านไม่ไหวแล้วขอตัดไปตอนท้ายเลยนะคะผลงานน้องโมที่จดจำที่น่าจดจำของน้องโมภาพจำแฟนละครยุคแรกๆที่เติบโตมากับผลงานของน้องโมคือเรื่องเบญจาคีตาและความรักเรื่องอุ่นไอรักซึ่งเป็นที่นิยมคุณพ่อคุณแม่ดูน้องแสดงเรื่องนี้เราต่างก็ร้องไห้กันทุกคนทั้งคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้และโทรศัพท์หากันว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวที่พ่อแม่ไม่รักกันเมื่อพ่อแม่ไม่รักกันก็คิดว่าไม่รักลูกด้วยเรื่องอุ่นไอรักจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบในบทที่น้องโมเล่นนะคะเป็นละครที่ดังมากด้วยเรื่องหนึ่งและทางช่อง74เป็นรายการหน้ากากพยาบาลถ้าทุกท่านได้ชมเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องโมใส่หน้ากากพยาบาลแล้วได้ร้องเพลงเมื่อเปิดหน้ากากขึ้นมาไม่มีใครท่านใดทายถูกเลยว่าเป็นน้องโมแล้วน้องโมร้องเพลงได้ไพเราะมากก็คือแตงโมนิดาที่ได้ร้องเพลงนั้นคุกเข่าเพลงชื่อเพลงคุกเข่านะคะของวงค็อกเทลคุณแม่อยากจะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมวิดีโอของน้องโมแล้วก็
ได้ระลึกถึงสิ่งที่น้องโมได้ทำความดีน้องโมมีเพื่อนเพื่อนที่ดีมีคนรักน้องโมมากมายทั้งผู้ใหญ่และทั้งเพื่อนเพื่อนนักเรียนและเพื่อนดาราด้วยกันน้องโมเป็นที่รักของทุกคน